ประชารัฐเวลานี้หน้าฉากถือว่าจบปัญหาจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวสมรภูมิแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของกลุ่มสามมิตรจบลงอย่างรวดเร็วมีคำการันตีจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนขณะที่เส้นทางการดำรงสถานะพรรคแกนนำรัฐบาลก็กำลังโรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อรอดทุกข้อหาเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตีตกคำร้องใน5ประเด็นที่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่กระบวนการลงมติเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกของพรรคพลังประชารัฐกรณีพลเอกประยุทธ์เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งต้องห้ามมิให้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีพลเอกประยุทธ์เปิด Facebook Instagram เว็บไซต์เข้าข่ายเป็นเจ้าของกิจการสื่อรวมถึงการร้องว่านายอุตมะสาวนายนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคและประเด็นใหญ่กรณีจัดกิจกรรมระดมทุนด้วยการขายโต๊ะจีนราคา3ล้านบาทก็ไม่เข้าข่ายการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันแม้จะกำหนดราคาโต๊ะจีนสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนโดยกฎหมายได้จำกัดวงเงินผู้สนับสนุนเอาไว้แล้วกรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่การขายสินค้าในลักษณะแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันยังไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรคเมื่อไรอุปสรรคจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกพรรคเชื่อว่าหลังจากนี้จะเห็นการจัดกระบวนทัพใหม่ของพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้พรรคมีเอกภาพด้วยสภาพในพรรคที่มีหลายกลุ่มส่อเขาเกิดพลังต่อรองได้ทุกเมื่อในสภาวะรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำโดยกลุ่มสำคัญมีทั้งกลุ่มทหารหรือคสช.กลุ่มนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และอดีตรัฐมนตรีสี่ยอดกุมารกลุ่มอดีตกปปส.มีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณและนายพุทธิพงษ์ปุณกันมีส.ส.11คนกลุ่มสามมิตรแกนนำกลุ่มคือนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายอนุชานาคาไสมีส.ส.ประมาณ31คนกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามีส.ส.ประมาณ10คนกลุ่มชนบุรีของนายสนธยาและนายอิทธิพลคุณปลื้มมีส.ส.ในสังกัดประมาณ6คนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มกำแพงเพชรของนายวราเทพรัตนากรมีส.ส.4คนกลุ่มโคราชส.ส.ในสังกัด7คนกลุ่มเพชรบูรณ์ส.ส.ในสังกัด6คนและกลุ่มด้ามขวานไทยมีส.ส.13คนซึ่งแนวทางหนึ่งหากจะจัดการมุ้งในพรรคและตั้งเป้าหมายทำงานการเมืองระยะยาวคือการทับทามพลเอกประยุทธ์ผู้เข้ามาควบคุมในนามหัวหน้าพรรคแต่พลเอกประยุทธ์ยังดึงเชิงในทางการเมืองก็ยังไม่เห็นความจำเป็นตอนนี้เดี๋ยวดูที่ว่าจะควรจะมีแค่ไหนหรือไม่มียังไม่รู้เสร็จแล้วผมเสร็จแล้วผมเสร็จของผมแล้วก็เสร็จแล้วก็จบแล้วไม่ส่งหรอกเรื่องเพลียงปิ่มน้ำปิ่มเลิฟไม่มีหรอกไม่มีเอาก็ต้องมาดูที่ว่าวันหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปนะมันกลุ่มต่างๆพวกนี้มันควรจะมีหรือเปล่ามันก็ควรจะเป็นพรรคปั๊บเป็นมติของพรรคผมไม่ได้ผมทำความเข้าใจกันก็คุยกันก็รู้เรื่องนี่นะดร.สัตติธรธนานิติโชติรักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้ามองว่าหากพลเอกประยุทธ์ลงมาคุมพรรคเองมีข้อดีในการสร้างความเป็นเอกภาพแต่การไปยึดโยงกับพรรคใดพรรคหนึ่งอาจกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเป้าหมายของรัฐบาลปัจจุบันคือต้องการอยู่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นห่วงเรื่องเสถียรภาพมากเป็นพิเศษนะครับมันเลยมีปัญหาซ้อนทับ2เรื่องคือ1คือต้องการอยู่ยาวก็แปลว่าจริงๆแล้วมันควรจะจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างพรรคร่วมให้ลงตัวระหว่างตัวพรรคตัวเองให้ลงตัวแต่ว่า อีกด้านหนึ่งก็คือว่าต้องการอยู่ยาวในสถานที่พรรคหลักเนี่ยมีอำนาจเหนือกลุ่มต่างๆนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อำนาจเหนือที่ว่านี้ก็คือมอบไว้กับกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเพียงกลุ่มเดียวนะครับในพรรคหลักที่มีขนาดใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มที่ขึ้นตรงต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีความซับซ้อนของปัญหาจากคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีน่าจับตาว่าแนวทางของการปฏิวัติพรรคพลังประชารัฐอาจจะเดินไปสู่การสลายกลุ่มก้อนแต่จะสร้างเอกภาพภายในพรรคได้คงทนถาวรหรือไม่ต้องรอดูต่อไป